เทคนิคการจินตนาการดึงดูดได้ผลเร็วขึ้นข้อหนึ่งฝึกการมองเห็นภาพในจิตใจซึ่งมันเป็นพื้นฐานสำคัญของการจินตนาการลองเริ่มที่จะนั่งในที่เง,งียบๆหลับตาแล้วนึกถึงภาพใดภาพหนึ่งที่คุณรู้สึกดีเช่นภาพบ้านในฝันของคุณจากนั้นฝึกเพิ่มเติมรายละเอียดให้มากที่สุดจนคุณรู้สึกว่าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์นั้นที่มันเป็นจริงข้อสอ ฝึกจินตนาการภาพที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นฝึกไปเยี่ยสถานที่ที่คุณไม่เคยไปลองฝึกนึกถึงรายละเอียดของสถานที่นั้นเช่นมันมีสีสันอย่างไรสีสามสีมีอากาศอย่างไรมีกลิ่นมีเสียงอย่างไรข้อสใช้การมองเห็นภาพในจิตใจในชีวิตประจําวันเช่นการนึกถึงขั้นตอนในการทํางานให้สําเร็จหรือว่าการจัดก,การปัญหาเรียบร้อยแล้วข้อสี สร้างความสมนธ์ระหว่างสิ่งที่คุณเห็นในจิตใจกับสิ่งที่คุณรู้สึกเช่นความสุขความสงบหรือว่าความตื่นเต้นข้อ 5. ฝึกการมองเห็นภาพในจิตใจผ่านการอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาในเรื่องของการจินตนาการเช่นนิยายนวนิยายต่างๆข้อ6ใช้การมองเห็นภาพในจิตใจเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานหรือว่าการเรียนข้อ7ออกกําลังกาย มองเห็นภาพในจิตใจด้วยการเล่นเกมที่ต้องฝึกใช้จินตนาการเช่นเกมบทบาทสมมติหรือว่าการออกกําลังกายที่ท้าทายเช่นเข้าแคมป์ต่างๆที่ต้องใช้ความคิดข้อ8ใช้การมองเห็นภาพในจิตใจในการผ่อนคลายเช่นคุณอาจจะนึกถึงทะเลหรือว่าภูเขาเพื่อช่วยลดความเครียดร,รู้สึกถึงเสียงทะเลหรือว่าลมเย็นเย็นที่ภูเขาข้อ9กาการเพิ่มเสียงเข้าไปในจินตนาการ จะช่วยให้ภาพในจิตใจมีความสมจริงมากขึ้นลองนึกถึงเสียงต่างๆเช่นเสียงลมพัดเสียงน้ําไหลเสียงทะเลเสียงเพลงหรือว่าเสียงคนที่คุณรักข้อ10ฝึกการฟังเสียงธรรมชาติหรือว่าเพลงที่ช่วยให้คณรู้สึกผ่อนคลายแล้วนึกถึงภาพที่สอดคล้องกับภายในข้อ11ใช้เสียงในการสร้างสารรค์เรื่องราวเช่นนืกอถึงเสียงของตัวละครในนิยายหรือว่า การ์ตูนหรือว่าเรื่องที่คุณชอบมาประกอบกับจินตนาการข้อ 12. ลองฟังเสียงต่างๆในชีวิตประจําวันและนึกถึงภาพที่เกี่ยวข้องเช่นเสียงรถวิ่งเสียงคนพูดหรือว่าเสียงนกข้อ13ใช้เสียงในการสร้างบรรยากาศที่คุณต้องการเช่นการฟังเพลงที่คุณมีสมาธิมากขึ้นรู้สึกมีพลังมากขึ้นคือใช้เพลงช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นจินตนาการข้อ14ฝึกการจินตนาการ ไปยังสถานที่ที่คุณชอบเช่นในป่าภูเขาหรือว่าที่เที่ยวที่คุณชอบข้อ 15. ฝึกสร้างเสนิจิตใจของคุณเองเช่นการร้องเพลงหรือว่าการเล่นดนตรีในจิตใจข้อ16ใช้เสียงในการสร้างแรงบันาลใจเช่นฟังคำพูดที่ช่วยสร้างแรงมันาลใจกำลังใจให้กับคุณฟังพอดแคสต์ที่คุณรู้สึกว่ากระตุ้นและปลุกไฟในตัวคุณข้อ17 ใช้การสัมผัสเช่นการดมกลิ่นการรู้สึกจะช่วยให้ภาพในจิตใจมีความสมจริงมากขึ้นลองนึกถึงการสัมผัสสิ่งของที่คุณรู้จักดีหรือว่าใครบางคนที่คุณรู้จักเช่นจินตนาการว่าคุณจับมือกับคนที่คุณรักไปเที่ยวปารีสข้อสิบดฝึกจินตนาการถึงกลิ่นเช่นรู้สึกว่าคุณได้กลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารที่คุณชอบกลิ่นธรรมชาติข้อสิเกใช้การจินตนาการสัมผัสเพื่อสร้างความรู้สึกเช่น การนึกถึงความรู้สึกอบอุอน่นเมื่อควรอยู่ในอ้อมกอดของคนที่คุณรักจะยืนกอดน,นอนกอดก,ก็ย่อมได้และข้อ20เราลองนึกถึงการสัมผัสในสถานที่ต่างๆเช่นเิยบนทรายสัมผัสหิมะหรือว่าการนั่งบนหญ้า21ใช้จิตนาการสัมผัสในการสร้างบรรยากาศให้คุณต้องการเช่นนึกถึงความเย็ยนสบายของลมในวันพักร้อน 22. ฝึกจิตนาการพาการทดลองสัมผัสสิ่งของต่าง ที่คุณรู้สึกว่าคุณได้สัมผัสมันจริงๆแม้ว่าจะเป็นเียงแค่การซักซ้อมภาพในหัวก็ตาม23สิบสใช้จิตนาการสัมผัสในการสร้างแรงมานานใจเช่นนึกถึงความรู้สึกเมื่อตัวเองประสบความสาเร็จแล้วข้อ24กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเขียนเป้าหมายที่คุณต้องการทุกวันมีรายละเอียดที่ชัดเจนเช่นฉันต้องการได้เงินหนึ่งแสนบาทภายในสามเดือนเขียนเป้าหมายที่ชัดเจนและทําให้จิตใจของคุณมุ่งมั่น และดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการต่อจากนั้นใช้การมโนภาพใช้เวลาห้าถึงสินาทีทุกวันในการมโนภาพสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตเช่นเห็นตัวเองขับรถคันใหม่หรือว่าเห็นตัวเองมีชีวิตที่มีความสุขร่ำรวยประสบความสําเร็จการทําแบบนี้บ่อยๆจะช่วยให้จิตใต้สํานึกทํางานได้ดีขึ้นเพื่อดึงดูดสิ่งเหล่านี้มาสู่ชีวิตคุณและคุณก็จงเรียนรู้ที่จะรู้สึกขอบคุณทุกๆวัน ให้คุณเขียนสิ่งที่คุณจะรู้สึกขอบคุณมาอย่างน้อยห้าอย่างเช่นรู้สึกขอบคุณจะช่วยเพิ่มพลังบวกในชีวิตและที่สําคัญอาจจะจินตนาการว่าเรากําลังขอบคุณเหตุการณ์ที่ผ่านมาในวันนี้อยู่เช่นวันนี้คุณมีเรื่องดีสามเรื่องคุณก็ขอบคุณแล้วก็จินตนาการถึงเหตุการณ์ดีอีกครั้งมันเป็นการเล่นภาพดีๆอีกครั้งให้กับสมองคุณการฝึกซ้ําแบบนี้จะช่วยเรียนูดได้ผลเร็วขึ้นเพราะคุณสอนให้สมองคุณโฟกัสในเรื่องดีเท่านั้นยี่สิบห้า กำจัดความคิดเชิงลบเมื่อคุณมีความคิดเชิงลบให้พยายามเปลี่ยนมาเป็นความคิดเชิงบวกแทนเช่นแทนที่จะคิดว่าฉันทําไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นฉันกําลังทําได้ดีขึ้นทุกวันคุณอาจจะจิตนาการถึงเหตุการณ์ที่คุณกําลังทํามาได้ดีขึ้นราบรื่นคือสามารถมองเห็นความคาดหวังว่าทุกอย่างมันสาเร็จเรียบร้อยแล้วยี่สิบหกเมื่อคุณจิตนาการแล้วก็ฝึกพูดคำยืนยันเชิงบวกกับตัวเองทุกวันประกอบไปด้วยเช่น ฉันมีความสามารถและมีคุณค่าฉันคู่ควรยี่สิบเจ็ดการตั้งเป้าหมายและการมโนภาพเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการเท่านั้นคุณจะต้องลงมือทําแบบวางใจเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการเช่นหากคุณต้องการงานใหม่คุณต้องหาข้อมูลและสมัครงานด้วยคุณสนใจจงเชื่อในพลังงานของคุณคุณจะต้องเชื่อว่าคุณมีพลังในการดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการการเชื่อในพลังงานของตัวเองจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ความรู้สึกสดชื่นและมีพลังการมีควาสมสมาธิที่ดีกับคนรอบข้างจะช่วยเพิ่มพลังบวกในชีวิตคุณและขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราทำให้กับคุณครับก็คือ e-book my set twin รวมหนึงเนื้อหาพัฒนาตัวเองรวมทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอารมณ์การเงินจากโคช้ชและครูด้านคามสำเร็จระดับโลกเล่มน,นี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับ ส่วนเล่มนี้นะครับ Unlock Money รวมหนึ่งร้อยเนื้อหาด้านการเงินปริญญาจัดก,การเงินปลดหนี้ผังการเงินความช่วยด้านการเงินและวิธีเรื่องความมั่งคั่งของคนรวยและคนสำเร็จระดับโลกเช่นทีฮัฟเฟเกอร์โรเบิร์ตคิวสกิและอีกมากมายเล่มนี้เพียงแค่2 9 0้อยเก้าสิบาทเท่านั้นครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับเป็นสรุปแนวคิดสำคัญจากหนังสือดังห้าสิบเล่มทั่วโลกพร้อมกับตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ยนระยะเวลาการอ่านหนังสือคุณได้ใจความสำคัญเน,น้นๆจำนวน50เล่มอีบุ๊กนี้เพียงแค่290บาทครับส่วนอีบุ๊กเล่มนี้เป็นกฎแรงดึงดูด The law of attraction สรุปวิธีคิดวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดหลักคิดจากโรูระดับโลกเช่นลูอิสเฮอับรรฮัมฮิสและอีกมากมายเข้าใจโลกของจิตวิญญาณมากขึ้นและใช้สร้างความมั่งคั่งกับตัวกันเองเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับ ส่วนเล่มนี้เป็นการสรุปวิธีคิดวิธีในการใช้ประสาทวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองในการสร้างชีวิตที่มีความสุขประสบความสําเร็จมั่งคั่งสุขภาพดีการโปรแกรมสมองเพื่อความสําเร็จจากโกรู้มากมายเช่นดรโจโดิสเวนซาดรแอนดรูฮิเบอร์แมนเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับคุณสามารถแจ้งชื่ออ e ีบุ๊กและแจ้งอ e ีเมลและท like ักไลน์แอดแอซไซโอพีพีเอเอสเอ็นได้เลยครับราคาอ e ีบุ๊กละ290บบาทเท่านั้นครับ